สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องวีรวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่าย2โมงทางอเมริกา TV ช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับเคเบิลทีวีจานทางเทียมยังคงติดตามได้ที่หมายเลข44เช่นเดิมและอีก1ช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกัน www.amarintv.com นะครับพลาดรายการสดไปไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับสามารถติดตามย้อนหลังกันได้กับ A-POP เว้นวรรคอมรินทีวีเป็น channel ใน YouTubeครับใครที่เข้าไปแล้วกด Subscribe กันได้ด้วยนะครับถูกต้องนะครับรวมถึงกิจกรรมนะฮะต่างๆที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันวันนี้รางวัลใหญ่จาก Box Office ว้าวนะฮะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วไปอัปเดตข่าวกันดีกว่า Pop News ครับมาฮะข่าวแรกนะฮะจริงจริงจังนิดนึงอ๋อต้องจริงจังเลยเหรอจริงจังนิดนึงเพราะมันถึงจุดปลายของเรื่องละพี่เอาล่ะอันนี้ท้ายๆเรื่องนี้จะจบแล้วหลังจากที่ข้ามเดือนกันเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับแต่มีหลายเรื่องนะช่วงที่ผ่านมาแต่เรื่องนึงเนี่ยก็คือดังพอสมควรแหละนะครับดังเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของคุณโตโน่กับแตงโมใช่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยฮะคุณโตโน่ก็มีโอกาสได้ออกงานอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เป็นการแถลงข่าวแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตมาน้องวีนะฮะทีนี้เรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับผมเรื่องหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์กับพี่แตงโมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่โตโน่อยากจะทราบนะว่าสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างใช่แล้วได้มีการติดต่อนะฮะกับพี่แตงโมอยู่ไหมพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าใช่ครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีข่าวคราวที่ออกมานะครับว่าคุณโตโน่เนี่ยนะฮะก็ไปเยี่ยมน้องสาวหรือว่าน้องเกรสนะฮะบ้านเดอะสตาร์เหมือนกันใช่คือเกรสเนี่ยระหว่างการถ่ายทำครับนะก็ตกจักรยานใช่กระแทกพื้นนะฮะก็ต้องรับการรักษานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระแสดราม่าต่างๆนานาถูกต้องฮะตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปฟังพี่โตโน่กันดูว่าที่ไปเยี่ยมเกรซเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแฟนๆพยายามจะบิ้วให้กลับมาจิ้นกันเหมือนสมัยอยู่ที่บ้านโอ้โหเดอะสตาร์อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องนกที่อยู่บนสีข้างสีข้างโอ้โหสีข้างเลยว่ะสีข้างของทั้งคู่นี่ๆดูดิอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอมั้ยสีข้างป่ะล่ะสีข้างเออทั้งคู่นะฮะมีนกกันคนละตัวนะซึ่งเป็นรอยสักก็เลยอัปเดตนิดนึงว่าพี่โตโน่คิดจะเอาออกไหมหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบลงไปแล้วอ๋อเอาล่ะนะฮะหลายประเด็นมากชี้แจงเลยครับคุณโตโน่เชิญครับจริงผมก็ 100% มาตั้งแต่แรกครับครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเป็นห่วงผมแต่ว่าเรารู้ดิครับเรารู้ดีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรารู้ดีว่าเรากำลังทำเพื่อใครเดี๋ยวเรื่องของพวกของที่มันยังเหลืออยู่ก็เดี๋ยวจะพยายามไปทยอยขนนะครับไม่ใช่ครับไม่เคยทิ้งแหวนอยู่กับตัวผมครับรอยสักนี้เนี่ยมันมีความหมายกับตัวผมจริงๆมันก็อยู่บนตัวผมแล้วถามว่ามันมีความหมายในช่วงชีวิตหนึ่งของผมไหมมันก็เป็นรอยสักที่มีความหมายในช่วงชีวิตหนึ่งของผมนะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นต้องลบต้องอะไรผมจะไปกิ๊กกับเกรซได้ยังไงแล้วเกรซก็เจ็บหนักมากนะครับตอนนี้จมูกยังไม่ได้กลิ่นเลยกว่าจะใช้เวลาสมานกะโหลกก็6เดือนแล้วน้องผมมาโตมากับรุ่นเดียวกันน้องเจ็บหนักขนาดนั้นผมจะต้องกลัวเป็นข่าวด้วยเหรอกับการที่ผมไปเยี่ยมน้องผมเออนะฮะจริงๆถ้าเป็นคุณโตโน่ผมก็เขาพูดถูกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสนิทกันอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องว่าจะต้องไปกิ๊กกันหรือไปทำอะไรต่างๆหรอที่หลายๆคนคิดใช่เราสมมติว่าเป็นเพื่อนเราสักคนหนึ่งนะฮะป่วยขนาดนี้ยังไงเราก็คงจะไปเยี่ยมถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเราจะกลัวเป็นข่าวขนาดไหนก็ตามใช่แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงเห็นด้วยเหมือนกันรอยสักนี้ครับมันก็อยู่บนตัวผมฮะอันนี้มีความหมายในอะไรไงพี่ก็อยู่ตัวเขาเออก็อยู่บนตัวเขามันเป็นความทรงจำของเขาเออลบไม่ลบก็ส่วนของเขาเออมาเออใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอันนี้กันแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมากรณีเกรซนิดนึงเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเองพวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจกันไปคุณโตโน่เองก็บอกแล้วว่าน้องเนี่ยจมูกยังไม่ได้กลิ่นกะโหลกเองก็ต้องรอการสมานที่6เดือนไปโฟกัสเรื่องการให้กำลังใจกันดีกว่านะฮะการกิ๊กไก่เลิกคันใครจะมาจีบกันใหม่ผมว่ามันก็อีกเรื่องนึงอย่าค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าใช่จะส่งกำลังใจให้เกรซหายไวๆด้วยกันแล้วกันนะครับถูกต้องนะครับแต่ว่าสาวคนนี้ที่เราจะพูดถึงนะฮะกิ๊กไม่กิ๊กไม่รู้แต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาเคยออกมาบอกแล้วน้องวีว่าอาจจะกำลังศึกษาดูใจกันอยู่คือเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยบางทีมันต้องมีการ
พูดคุยกันมาก่อนเคลียร์กันมาก่อนแต่นี้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับในงานเดียวกันแต่แยกกันสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่เจนนี่เทียนโพสัมภาษณ์พี่เจนนี่เทียนโพรอบนึงพี่เจนนี่ตอบแบบนึงเรื่องความสัมพันธ์สัมภาษณ์พี่กึ้งเฉลิมชัยรอบนึงพี่กึ้งตอบอีกแบบนึงแต่พี่กึ้งเนี่ยบอกว่าก็ศึกษากันอยู่ก็ศึกษากันอยู่นี่ไงในขณะที่พี่เจนนี่บอกว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรมาวันนี้ก็เจอคุณเจนนี่อีกอัปเดตสักนิดนึงหลังจากที่เกิดความผิดพลาดกันไปมั้งในครั้งที่แล้วทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่าพี่เจนนี่เนี่ยจะบอกสถานะกับพี่กึ้งว่าอย่างไรจะยอมรับไหมว่าศึกษาดูใจกันอยู่ถูกต้องนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวเองก็ยังไปสืบสอบกันมานะว่าเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวของคุณเจนนี่เนี่ยคุยนะฮะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันบิ้วอยู่แล้วก็ยังมีนายบอกว่าคุณเจนนี่เนี่ยกำลังเป็นแฟนคุณกึ้งด้วยอะไรอย่างงี้ถึงท่านแฟนแล้วเนาะนี่เพื่อนๆบอกยังไงอ่ะพี่เจนนี่จะว่าอย่างไรบ้างรับหรือปฏิเสธไปฟังกันเลยครับเชิญครับคุณกึ้งพูดยังไงก็อย่างนั้นนะคะถือว่าเอาสถานะเป็นเพื่อนก่อนดีกว่าค่ะจริงๆเจนนี่ว่าต่างคนต่างก็โฟกัสที่เรื่องงานมากกว่านะคะเพราะว่าด้วยความที่พี่ๆนักข่าวถามแล้วก็จะรู้สึกเกรงอกเกรงใจกันอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะประสบการณ์ชีวิตสอนเจนนี่ทำอะไรในชีวิตก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เวลาเป็นสิ่งที่ช่วยให้แต่ละอย่างมันเป็นคำตอบในตัวมันเองนะคะเจนนี่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไม่ได้รีบไปไหนก็คงเป็นการเซลล์มากกว่าไม่ได้มีอะไรอะค่ะด้วยงานที่เจนนี่ทำมันก็ทำให้เจนนี่ไม่มีเวลาที่จะดูชีวิตส่วนตัวมากกว่าเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นเจนนี่อยากจะโฟกัสเรื่องงานจริงๆนะคะนั่นแหละครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกขอให้โฟกัสเรื่องงานกันก่อนนะครับนะฮะใครจะว่าอย่างไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆเราก็เห็นใจคุณเจนนี่นะฮะว่าเพราะว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันบางทีถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสาธารณะเกิดเราพูดออกไปแล้วแล้วช่วงเวลาแป๊บเดียวมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราพูดหรือเสียอีกเสียใช่ทุกๆอย่างก็มีขั้นมีตอนของมันนะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับผมส่วนพวกเราก็ติดตามผลงานพี่เจนนี่กันต่อไปครับใช่แล้วนะครับมาถึงเรื่องราวของครอบครัวกันบ้างดีกว่าครอบครัวคุณแม่สวยคนนี้โอ้สวยจริงๆน่ารักถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยผลงานอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยรับบทคุณแม่เต็มตัวเลยกับพี่พอลล่าเทเลอร์ใช่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้ควงน้องไลลาออกงานกันด้วยนะครับและที่สำคัญน้องไลลานี่ก็เก่งเหมือนคุณแม่เลยนะเก่งไม่เขินกล้องไม่อะไรใช่แล้วนะครับกล้าแสดงออกน่ารักมากๆเลยทีเดียวงานนี้เรานอกจากอัปเดตเรื่องของน้องไลลาที่เราได้เห็นภาพกันแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของน้องลูก้าด้วยน้องลูก้าด้วยใช่ลูกชายคนเล็กนะลูกชายคนเล็กนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันดูว่าน้องไลลาเนี่ยได้มีการแบบว่าดูแลไลก้าอะไรยังไงลูก้าลูก้านะไลลาดูแลลูก้าอย่างไรบ้างนะฮะชื่อนี้ก็งงกันไปหมดแล้วมากเลยทีเดียวนะนี่ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวข่าวต่อไปออกัสออก้าออกูดเดี๋ยวงงหนักไปอีกตอนนี้ไปฟังคุณพอลล่าเลยครับครับก็ดีน่ารักค่ะตอนนี้ก็5เดือนจะ6เดือนแล้วตัวใหญ่มากง่ายมากค่ะง่ายมากโชคดีค่ะไลลาก็ง่ายแล้วนะคนนี้ง่ายกว่าอีกแต่รอเขาบอกว่าเด็กผู้ชายรอให้เดินได้ก่อนแล้วก็คงไม่ตอบแบบนี้แล้วรอช่วยจับอะไรใช่เขาชอบตอนนี้กำลังชอบการแสดงเมื่อกี้นี้คุยมาแล้วว่าอยากขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเราก็ให้เขาเลือกทุกอย่างคือถ้าเขาอยากเราก็คงให้ทำแต่ถ้าเขาไม่อยากก็ไม่บังคับอะค่ะเอาเป็นว่าไม่บังคับเวลาน้อยค่ะคือไม่ใช่ว่าไม่รับแต่ว่าคงถ้าเราต้องเสียเวลาตรงนี้คงอยากให้มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากมากๆที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็ชอบจริงๆเป็นคนที่ชอบเล่นภาพยนตร์อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนเจอบทที่แบบชอบอะไรเนี่ยค่ะก็ช่วยกันทุกคนค่ะใช่ไลลาช่วยค่ะเยอะกว่าแม่นะคะตอนนี้พลาเลี้ยงลูก้าและไลลาเอารายได้เข้าไปค่าตัวตอนนี้น้องไลลานี่แซงคุณแม่พอลล่าไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะฮะน่ารักน่ารักน้องชอบร้องเพลงหรือพอลล่าบอกชอบร้องเพลงนะผมว่ามีแววอนาคตอาจจะได้เห็นน้องไลลาเป็นดาราเด็กอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับถูกต้องนะครับเอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในครอบครัวนี้ออกงานบ่อยมากสร้างรอยยิ้มสร้างความเฮฮาให้กับแฟนๆแล้วก็คนคุณผู้ชมหลายๆคนเลยตลอดเวลาครอบครัวศิลาชัยนะฮะนำทีมโดยพี่เปิ้ลนี่แหละนะครับนะฮะคุณแม่จูนแม่จูนรวมถึงคุณน้องสองคนที่โซนออกัสกับออก้านะฮะโซนนะครับก็บอกเด็กโซนคือเด็กฉลาดเนอะแต่ก็อันนี้น่าจะฉลาดมากๆเลยทีเดียวแหละครับเพราะว่าโซนไม่เบาเลยในงานนี้เนี่ยทั้งพี่เปิ้ลนาคอนนะครับผมแล้วก็คุณแม่จูนนะฮะก็จะมาอัปเดตเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยเพราะตอนนี้7เดือนแล้วนะ7เดือนแล้ว7เดือนนี่ก็ป่องใหญ่ๆอยู่เหมือนกันผู้ชายใช่ไหม
อันนี้ออกูดใช่เป็นผู้ชายออกูดนะชื่อออกูดนะออกูดออกูดออกูดนะโอ้นะฮะแต่ว่าท้องสาบแล้วผมว่าน่าจะสบายสบายแล้วคงแบบว่าปรับตัวได้สบายทำนู่นทำนี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นถูกต้องนะฮะอาจจะเป็นอย่างไรนะฮะเชิญครอบครัวหันสาครอบครัวนี้เลยครับเชิญครับเดี๋ยวนี้มาเป็นเซตครับเพราะว่างานใช่งานเดี่ยวเขาไม่มีใครจ้างเปิ้ลนะครับเดี๋ยวนี้เขามาเป็นลูกครับส่วนมากมาเป็นลูกๆครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากมากค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกวันนี้ก็กอดลูกกินอยู่ครับผมใช่ครับนี่ถ้าไม่ได้ลูกไม่งั้นไม่ทำอีกคนหนึ่งฮะเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนก็พยายามจะไม่ค่อยรับเองแล้วเพราะว่าหมอบอกน้องตัวเล็กแล้วใช่เพราะว่าทำงานตลอดไม่ได้พักอะไรค่ะแข็งแรงดีค่ะแต่ก็ให้เร่งทำน้ำหนักเพราะว่ายังไม่มาตรฐานสักทีเดียวนี่แหละครับเห็นออกอีเวนต์บ่อยๆขนาดนี้พักผ่อนน้อยทานไม่เพียงพอน้องออกกูตอนนี้เขาบอกตัวเล็กตัวเล็กหน่อยนึงต้องกินเยอะๆนะพี่จูนะใช่ครับอีก2เดือนเองเร่งทำน้ำหนักนิดนึงนะฮะน้องจะได้แข็งแรงนะครับครับผมมาถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะกับเรื่องนี้ครับน้องวีรายการ Starberry ครับโอ้เป๊ะมากอ่ะเดี๋ยวนี้ใช่นะรายการStarberry ครับพอแล้วแหละนะฮะวันนี้4ทุ่มตรงนะครับก็จะเป็นแขกรับเชิญที่เป็นอดีตสาวเซ็กซี่ใช่แล้วเซ็กซี่ตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเลยนะใช่แล้วคุณคลาวเดียเองนะฮะก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถอะไรนะฮะใช่ช่วงเวลานึงเธออาจจะห่างหายไปจากวงการบันเทิงครับนะฮะก่อนหน้านี้เองจริงๆคุณคลาวเดียเนี่ยเขามีเรื่องผลงานเนี่ยเยอะมากติดออกมาติดกันเลยนะน้องวีพิธีกรก็มีละครก็เยอะแต่ช่วงนี้ซาซาลงไปใช่แล้วนะฮะใครที่รักพี่คลาวเดียจะอัปเดตชีวิตของเธอนะครับคืนนี้4ทุ่มรายการ Starberry ทั้งเรื่องของงานความรักครั้งใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยได้ยินว่ากำลังหวานสุดๆเลยทีเดียวรวมไปถึงเรื่องหวานๆด้วยนะครับที่เขาบอกกันว่าพี่คลาวเดียเนี่ยเซ็กซี่จนถึงขั้นแบบว่ามหาลัยหรือว่าทางสถาบันเนี่ยเชิญออกเลยนะโอ้โหเอาล่ะนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะครับ4ทุ่มตรงกับ Starberry ครับเอาล่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าเรื่องของการถอนดาวประดับเดือนไงไม่จบอ่ะไม่จบเดือนประดับดาวเป็นมุกไงอ๋อมุกเออแล้วเรื่องต่อไปเรื่องการถอนเดือนประดับดาวนะครับผมนะฮะพี่แมทพี่ธนีใช่แล้วใช่ไหมใช่แล้วพี่ธนีถอนตัวทำไมมาหาคำตอบช่วงหน้าสักครู่เดียวครับที่2ของ A-POP ครับช่วงนี้ยังคงอยู่กับ POP NEWS ใช่แล้วนะครับนะฮะเรายังคงติดตามเรื่องราวของละครเรื่องเดือนประดับดาวกันอยู่นะครับซึ่งละครเรื่องนี้เองน้องวีนะฮะจัดทำโดยคุณโดนัทมนัสนันนั่นเองนะครับเราก็มีปัญหาต่างๆออกมาอยู่เรื่อยๆให้เราได้รับรู้กันเริ่มต้นที่กระแสดราม่าพระเอกของละครเรื่องนี้ก่อนใช่ครับเพราะว่ารับบทโดยบอมธนินทร์2เลยนะครับกับการเปลี่ยนทีมงานของกองถ่ายนี้ใช่แล้วครับและ3คือการถอนตัวนะครับของพี่แมทพีรณีนั่นเองถูกต้องนะครับเรื่องราวต่างๆนี่ฮะก็มีหลายคนนะฮะให้ความสงสัยแล้วก็สนใจใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมละครเรื่องนี้เนี่ยถึงได้มีปัญหาต่างๆมากมายการบวงสรวงละครเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะทำถึง2ครั้งกันเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับคุณแมทว่าอย่างไรบ้างฮะน้องวีพี่แมทนะครับผมจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่โดนัทออกมาพูดก่อนแล้วนะฮะก่อนขอพูดถึงบอมธนินก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายคนจับตาไปที่บอมธนินซะมากกว่าพระเอกเรื่องนะครับผมบอมธนินก็บอกว่าไม่รู้เหตุผลเหมือนกันไม่ทราบอันนี้เขาก็ไม่ทราบเหตุผลคุณแมทจะเป็นอย่างไรถูกต้องนะครับพอมาที่ผู้จัดอย่างพี่โดนัทนันทสันเนี่ยพี่โดนัทก็พูดได้ไม่เต็มปากนะฮะบอกแค่ว่าบทยากและพี่โดนัทเนี่ยขอรับผิดเอาไว้แต่ฝ่ายเดียวคราวนี้มาถึงตัวเจ้าตัวกันบ้างนะครับผมพี่แมทพี่ดานีนะฮะก็ออกมาบอกนะฮะถึงเหตุผลต่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะนี่ไม่ใช่งานเดียวที่พี่แมทถอนตัวถูกต้องก่อนหน้านี้พี่แมทก็ถอนตัวจากกองถ่ายมิวสิกวิดีโอของพี่พัชชาไปแล้ว1ตัวด้วยใช่แล้วนะครับนะอาจจะเป็นอย่างไรนะเชิญคุณแมทชี้แจงเลยครับเชิญครับเหตุผลหลักๆคือยังไม่พร้อมค่ะทั้งร่างกายและจิตใจคือตอนนี้แมทถ่ายเรื่องไฟลังไฟแล้วก็แมทเจอละครติดๆกัน7วันมาตั้งแต่เรียนจบแล้วก็เคยเปรยๆกับช่องไว้อยู่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะขอรับเคลียร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่โดคงช็อกนั่นแหละค่ะค่ะคงแต่ก็ขอโทษค่ะขอโทษแล้วก็จะมีคำถามที่หลายๆคนถามแต่แมทเพิ่งมีโอกาสมาพูด
กับพี่ๆทุกคนวันนี้เลยนะคะก็ขอบอกไว้เลยว่าปล่อยให้บวงสรวงไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมันเลยแบบเหมือนไปเชื่อมโยงกับที่ทีมงานออกหรืออะไรเงี้ยอันนั้นไม่เกี่ยวเลยนะคะผู้ใหญ่ที่ช่องเข้าใจอะค่ะก็รู้สึกนะคะถึงได้บอกว่าขอโทษแล้วก็ให้ทุกอย่างความผิดมาอยู่ที่แมทเพียงคนเดียวเถอะอะไรเงี้ยถึงได้โทรไปขอโทษถึงได้โทรไปบอกกับบอมบอกกับใครทุกคนเลยนั่นแหละครับผมนะฮะก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ละครเรื่องนี้ก็คงจะต้องเดินหน้าถ่ายทำกันอยู่ได้ยินว่าได้ตัวนักแสดงใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยยังไม่เปิดเผยเลยนะแต่ยังไม่รู้เป็นใครเหมือนกันแต่ว่านั้นได้เรียบร้อยแล้วได้แล้วนะฮะดูซิว่าน้องวีจะรับบทนี้หรือเปล่านะครับนางเอกพี่อ๋อนางเอกอ๋อนางเอกนางเอกนึกว่าบอมธนินทร์ไม่ใช่นะบอมยังอยู่บอมยังอยู่นะฮะอาจจะแทนแมทไม่แทนไม่แทนบอมรับบทพระเอกเหมือนเดิมใครจะมาแทนแมทพิรณีคุณผู้ชมรอติดตามได้นะครับผมเดือนประดับดาวครับใช่แล้วนะครับไปต่อเนื่องกับหนึ่งสาวเซ็กซี่นะคุณจ๋าณัฐาวีรนุชนะครับไปพักผ่อนพักผ่อนบ้างนะช่วงนี้เนี่ยชีวิตเธอก็ผ่านมรสุมมาเยอะแยะมากมายใช่ครับเนี่ยให้เราจะเปลี่ยนชื่อกลับมาแล้วก็เหมือนจะมีอะไรดีขึ้นมีหนุ่มๆมามอบดอกไม้ชอบเริ่มเทิ่มงานนี้นะครับผมควงแก๊งอีก2คนไปเที่ยวหัวหินนะครับผมแก๊งนี้ก็มีพี่กระแตสุภักษรแล้วก็มีสาวเซ็กซี่อย่างพี่ครีพัชวีพิชด้วยนะครับผมไปหัวหินนะชิลๆโพสต์ภาพลง IG สวยๆแบบนี้หุ่นยังดีเหมือนเดิมนะพี่จ๋านะใช่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยการไปเที่ยวแบบนี้คุณจ๋าจะยังคงเศร้าเรื่องของความรักอยู่หรือเปล่าเนาะคืออย่างนี้อินสตาแกรมของพี่จ๋าใครที่ follow อยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่จ๋าเนี่ยมักจะลงโค้ดต่างๆหรือว่าคำคมนะฝรั่งภาษาอังกฤษนะฮะเป็นแบบว่าเรื่องความรักFall in love with your life นะฮะตกหลุมรักกับชีวิตของคุณอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องต่างๆนี่มีอีกหลายอันเลยเดี๋ยวทยอยภาพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมงานนี้เนี่ยหลายๆคนจับตามองว่าเป็นการดราม่าครับชีวิตส่วนตัวของพี่จ๋าหรือเปล่าเรื่องความรักอะไรอย่างนี้เออนะฮะโพสต์บ่อยนะฮะนี่ไง I think it's time to be happy again ถึงเวลาที่จะมีความสุขอีกครั้งนึงดีครับผมนะอาจจะเป็นอย่างไรนะคุณจ๋าชี้แจงทุกประเด็นกันเลยครับเชิญครับไปหัวหินค่ะเป็นไฟบังคับของคุณกระแตค่ะบังคับเพื่อนหรือว่าไงคะบังคับเพื่อนค่ะใช่กำลังเหอกล้องใหม่พอดีจ๋าก็ซื้อกล้องใหม่แล้วก็พอมีสองสาวไปก็เลยให้เขาเป็นนางแบบให้จริงๆคือแกล้งเพื่อนด้วยคือกระแตเนี่ยอันนี้พอไฟอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกแบบโชคดีจังเลยนะคือจะเห็นเขามีความสุขเหมือนแบบเป้ยอะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขมากเลยอะจ๋าก็แบบมีคู่มันดิ่งนี่นี่เองอะไรเงี้ยมีคนทำความรู้จักบ้างไม่อยากเรียกเขาจีบคนดีของจ๋าค่ะก็อย่างแรกน่าจะเป็นคนที่จิตใจดีเวลาเราอยู่กับคนจิตใจดีคนอบอุ่นเนาะมันก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกปลอดภัยอะจ๋าชอบผู้ชายอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีแล้วไม่เจ้าชู้แล้วก็ขอพ่วงอีก2ประเด็นคือมีอนาคตที่ดีกับเราได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะมีอนาคตที่ดีกับเราได้คนที่จะมาคุยกับคุณจ๋าเนาะครับผมใช่ก็ว่ากันต่อไปรูปต่างๆที่ลงนะฮะคำคมต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าอิจฉาเพื่อนนั่นแหละพี่เป้ยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขชีวิตแฮปปี้อยากมีบ้างเหมือนกันคนเรามันก็ต้องมีช่วงชีวิตที่พีคที่สุดแล้วอาจจะลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันดีกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับผมเหมือนกับอีกหนึ่งคนนี้นะครับเพิ่งไปหัวหินกับพี่จ๋าเหมือนกันนะฮะพี่กระแตสุภักษรนั่นเองนะฮะงานนี้มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานกับพี่หลุยอาทิตย์ใช่นักแข่งรถนะฮะก็บอกว่าเป็นไงฮะก็คือก็บอกว่าก็มีความสุขใช่ไหมล่ะแน่นอนเรื่องของตัวทายาทมูตะแข่งรถกันอยู่หรือเปล่าไม่หรอกจริงๆเนี่ยพี่จ๋าเอ้ยไม่ใช่พี่กระแตโอ้ยพี่กระแตก็บอกว่าเขาเนี่ยก็อยากจะมีลูกนะแล้วก็อยากมีแบบธรรมชาติแต่จะมีเมื่อไหร่เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับผมรวมไปถึงมีการแบบว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดาราทำกันเยอะเพราะว่าอายุก็สูงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เพราะว่าหักโหมทำงานกันมาตลอดเวลาบางทีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้อีกเรื่องนึงก็คือพี่กระแตเนี่ยแบบว่าไปทะเลโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมแฟนๆเห็นแล้วนึกถึงวันโอ้วันอยากจะให้มันขึ้นปกนะฮะภาพต่อถ่ายภาพเซ็กซี่อีกสักรอบนึงเออนะฮะต้องถามคุณสามีแล้วล่ะตอนนี้ใช่นะฮะคุณสามีไฟเขียวไหมแขวนเต้าหรือเปล่าไปฟังกันเลยครับเชิญครับยังไม่ได้ปล่อยค่ะยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเที่ยวเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทีเดียวก็ตั้งพร้อมตั้งนานแล้วอะแต่ว่าคือเหมือนกับให้เป็นจังหวะดีกว่าแล้วก็ตัวกระแตเองกับหลุยเองก็กำลังต่อเติมบ้านอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะเขาตามใจค่ะแต่ว่าภาพ
ที่ถ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นเขาถ่ายอยู่แล้วภาพไหนที่เขาห้ามเขาก็บอกว่าไม่ให้อารมณ์มันยังไม่ใช่อารมณ์แล้วมั้งคะมันไม่มีความรู้สึกที่อยากจะถ่ายอย่างนั้นแล้วค่ะแสดงว่าในตอนว่าท่าทางมาบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าคือก็เป็นจังหวะแหละแต่ว่าเป็นจังหวะแล้วก็เวลาเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะนั่นแหละครับผมความเซ็กซี่อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาแล้วล่ะนะฮะก็ต้องมีใหม่ๆมาแทนก็ดูใหม่ๆไปแล้วกันรุ่นใหม่นะฮะตอนนี้เราดูพี่แต้วมาป้าแต้วอ่ะมาไปไม่รู้นะครับถอดบทหวานเรียบร้อยตอนนี้ลูกเซ็กซี่ค่อยๆมาเรื่อยๆก็ติดตามกันนะครับมาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องนิดนึงสั้นๆกันเลยนะฮะสำหรับคุณป้องณวัฒน์นะครับป้องก็ต้องบอกว่าโด่งดังมากที่ประเทศจีนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยละครของคุณป้องเนี่ยโอ้โหไปไกลซะเหลือเกินไปไกลและไม่ได้ไปแค่คนเดียวด้วยมีการพ่วงพี่บีน้ำทิพย์ไปด้วยพี่ใช่แล้วครับเขาสนิทกันอยู่แล้วสนิทโอ้ก็เล่นละครกันไปตั้งหลายเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่าเขามีผลงานร่วมกันที่ประเทศจีนทั้งพี่ป้องแล้วก็พี่บีด้วยจนตอนนี้แฟนคลับเนี่ยพยายามที่จะจิ้นแล้วนะฮะเนี่ยแฟนคลับเขาลงให้เลยนะคือชอบกันมากเลยทีเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงครับนะฮะทีนี้แหละพี่ป้องอันนี้เรื่องของคุณป้องแล้วที่เรื่องพี่ป้องคนเดียวแล้วนะฮะเดี๋ยวคือว่าไปเตะบอลไปเตะบอลที่สนามฟุตบอลแล้วก็มีภาพออกมาว่ามีการแบบว่ามีสาวไปเชียร์ริมสนามบอกกันเถอะเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอคนนี้เหรอใครอ่ะเธอคือมะนาวศรศิลป์นั่นเองครับนี่ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยแอบกิ๊กกันอยู่หรือเปล่านั่นไงนะฮะอาจจะเป็นอย่างไรนะเชิญคุณป้องเลยครับเชิญครับมันยังไม่พัฒนาเลยครับเพราะว่าก็คุยกันธรรมดาที่บอกเจอกันที่เตะบอลใช่ไหมฮะแล้วก็ตามงานบ้างทักไลน์กันบ้างตามภาษาพอรู้จักแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรพัฒนามากขึ้นก็ไม่ได้จีบอ่ะอย่างนี้ดีกว่าก็เลยก็ไปคุยธรรมดาเพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่าเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเริ่มจากจีบมุ่งเป็นแฟนเลยเนี่ยมันก็เลิกทุกทีถ้าเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนรู้จักนิสัยใจคอกันอย่างแท้จริงแล้วอนาคตพัฒนาอย่างเพื่อนเป็นแฟนผมว่าก็ดีกว่าน้องก็น่ารักอยู่แล้วใครมองไม่น่ารักก็คงแปลกเพราะว่าแบบเป็นแบบนางเอกขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงสวยผู้หญิงน่ารักเนี่ยมันเยอะให้ผมมานั่งจีบผู้หญิงสวยน่ารักทุกคนเนี่ยตายพอดีคือบางทีสวยน่ารักดูไว้ก็พอใช่ไหมฮะคนสวยมีเป็นร้องเป็นล้านใช่ว่าต้องไปนั่งจีบทุกคนก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแฟนคลับจะฝังใจช่วงแรกที่ละครออกไปที่จีนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมเล่นกับบีส่วนใหญ่สงครามนางฟ้าบ่วงรักกันมาเลยคือเซตที่ผมเล่นช่วงแรกที่ผมอยู่เอ็กแซลเยอะเล่นกับบีเยอะมากแล้วก็ส่งออกไปทางจีนเยอะมากเพราะนั้นคนก็จะติดภาพว่าแบบคงเป็นคู่ที่ของเขาอะไรเงี้ยว่าป้องบีป้องบีแล้วเขาก็จะไม่ลืมโอ้บีเป็นน้องกันมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็เกิน10ปีอีกทำงานแรกก็ด้วยกันก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นครับเป็นน้องดูแลกันแบบนี้ดีกว่านั่นแหละเคลียร์กันไปน้องก็น้องนะฮะจริงๆเขาสนิทกันมากมาเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ละครล็อตแรกที่เล่นด้วยกันก็ส่งไปที่จีนแฟนคลับจีนก็เลยนี่ไงชอบจีนกันไปนะฮะจนมานาศรศิลป์ก็เป็นรู้จักกันครับแต่ฟุตบอลศึกษาดูใจกันไปคุยๆไปใช่แล้วนะครับนะก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะมาเรื่องราวต่างประเทศกันดีกว่าต่างประเทศนะฮะถ้าพูดถึงสาวปากแดงแนวคันทรีเนี่ยคงไม่พ้น Taylor Swift ใช่ครับ Taylor Swift เนี่ยต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีผลงานดีนะใช่แต่เรื่องชีวิตส่วนตัวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของคู่อริเนี่ยเยอะเคที่เพอร์รี่และล่าสุดคือนิกกี้มินาจใช่แล้วนะครับนะฮะเหตุมันเกิดจากอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปก่อนนู้นนะฮะก็คือเรื่องของใกล้จะถึงการประกาศผลรางวัล MTV ใช่ฮะเป็น MTV Music Award Music Video ซึ่งงานนี้เนี่ยนิกกี้มินาจไม่มีชื่อเข้าชิงแล้วก็อยู่ๆก็มีปากมีเสียงกันผ่านทาง Twitter เอาอีกแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นตัวกลางนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันได้เลยกับป๊อปอาราเดอะเวิร์ดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามี Box Office 5ดับภาพยนตร์หนังทำเงินรออยู่ครับหลังจากมีข่าวโคมลอยต่างๆนานานะครับว่าบ๊อบบี้คริสติน่าบราวน์ลูกสาวคนเดียวของนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างวิทนีย์ฮูสตันผู้ล่วงลับได้จากโลกนี้แล้วซึ่งก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวฮูสตันได้ออกแถลงการว่าบ๊อบบี้ได้ไปอยู่ในอ้อมพระหัตถ์พระเจ้าแล้วพวกเราอยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับความรักและกำลังใจตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็แปลว่าคราวนี้บ๊อบบี้จากโลกนี้ไปแล้วจริงๆยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบราวน์และฮูสตันด้วยนะครับส
ำหรับนักแสดงสุดหล่อทอมครูซวัย53ปีนะครับก็ได้มีข่าวลือว่ากำลังปลูกต้นรักกับเอมิลี่โทมัสผู้ช่วยสาวชาวอังกฤษวัย22ปีขณะที่ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible ภาคล่าสุดถึงขั้นที่ว่ากำลังซุ่มขอแต่งงานเป็นคู่ชีวิตตามสไตล์ทอมครูซที่รักแล้วแต่งเลยโดยก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคนรอบข้างได้สังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่เข้ากันเป็นอย่างดีซึ่งก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าเธอจะได้เป็นคู่ชีวิตอันดับที่4ของทอมหรือไม่ครับหลังจากที่เกิดกระแสถกเถียงกันอย่างหนักของสองสาวอย่างนิกกี้มีนาชและก็เทเลอร์สวิฟต์นะครับที่สาวนิกกี้นั้นได้พูดตัดพ้อลอยๆว่าหากใน MV เธอมีการเชิดชูสาวหุ่นบางก็คงได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมแห่งปีในงานประกาศรางวัล MTV Music Video Awards งานนี้สาวเทเลอร์ก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงด้วยและไม่น่ามีใครเป็นผู้หญิงร่างบางแบบเธอเทเลอร์จึงได้ทวิตถึงนิกกี้ว่าเธอรักและสนับสนุนนิกกี้เราไม่น่าจะมาทะเลาะกันแบบนี้เลยฝ่ายนิกกี้ก็แก้กลับนะครับว่าไม่ได้เอ่ยชื่อสาวเทเลอร์เลยสักนิดแต่เมื่อคืนวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเทเลอร์จึงตัดสินใจทวิตขอโทษนิกกี้ว่าเธอเข้าใจผิดว่าถูกนิกกี้พูดถึงฉันพลาดเองฉันเข้าใจผิดแล้วก็พูดออกมาผิดฉันขอโทษนะนิกกี้ซึ่งสาวนิกกี้ก็ตอบกลับว่าขอบคุณนี่มันมีความหมายกับเธอมากจริงๆถือว่าเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีแล้วนะครับช่วงนี้ครับ Box Office 5อันดับภาพยนตร์หนังทำเงินเริ่มนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับใช่แล้วนะครับเราไปเริ่มที่อันดับที่5กันเลยดีกว่านะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับ Southpaw สังเวียนเดือดครับนำแสดงโดยเจคจิเลนฮานนักแสดงผู้พลิกรูปร่างของเขาจากปีที่แล้วมาเพื่อรับบทนักมวยในภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าลงทุนหนักมากๆนะครับผมรับบทเป็นบิลลี่โฮปครับนักมวยผู้ยิ่งใหญ่นะฮะที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรสังเวียนนี่แหละครับเนี่ยต่อสู้กับชีวิตเพื่อมาดูแลแฟนสาวของเขานะครับผมถึงแม้ว่าต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไปยกตัวอย่างเช่นสูญเสียลูกสาวไปนะครับผมจากเรื่องของสิทธิ์ในการเลี้ยงดูต่างๆก็เป็นชีวิตดราม่าของนักมวยคนนี้หาดูได้ในโรงภาพยนตร์ครับใช่แล้วนะครับไปถึงอันดับที่4นะฮะกับภาพยนตร์น่ารักน่ารักนะฮะที่ยังคงอยู่ในบ็อกออฟฟิศหลายคนก็ยังคงเข้าไปชมกันมินเนี่ยนนะครับ3ตัวเก่งเลยนะฮะเริ่มนำโดยคิงบ๊อบหลายๆคนสยบคิงบ๊อบก็เป็นที่ฮิตกันเลยทีเดียวสนุกสนานนะครับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่ถึงยุคของกรูหรือว่าเจ้าของคนโปรดของเหล่ามินเนี่ยนนะฮะที่มีมากกว่า3ตัวเขาเนี่ยตามหาต้องบอกว่าเป็น3ตัวแทนของเหล่ามินเนี่ยนทั้งฝูงนะฮะมาตามหาสุดยอดเจ้านายที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้ใช่แล้วนะครับบานาน่าบานาน่าแปลว่าหิวพี่เจเนโตแปลว่าไอติม อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ปาเต้ยปาเต้ยน่ารักทำใจมินเนี่ยนใครที่รักมินเนี่ยนยังไม่ได้ดูสามารถดูได้อีกนะครับใช่แล้วนะครับมาถึงอันดับที่3กันนะครับคุณผู้ชมครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเท็ด2หมีไม่แอบแสบได้อีกภาค2อันนี้ผมดูมาเรียบร้อยแล้วดูแล้วเหรอเรื่องของเรื่องเท็ดพี่เป็นตุ๊กตาหมีที่สวรรค์ส่งให้มันอยู่ก็มีชีวิตขึ้นมาจากคำขอของเจ้าของหรือว่านักแสดงที่ยืนอยู่ข้างๆเท็ดในรูปนะฮะนะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยพออยากมีลูกมีแฟนแล้วนะแต่อยากมีลูกอยากจะทำให้ชีวิตคู่เขาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีลูกได้ยืนหยัดนะในความมีเขาเรียกว่าอะไรมีความมีชีวิตอ่ะเพราะว่าคนเนี่ยมองว่าเท็ดคือตุ๊กตาไม่สามารถมีลูกได้แต่งงานไม่ได้ไม่สามารถมีใบขับขี่หรือว่าทำบัญชีใดๆได้เลยใช่ฮะนะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันหล่นออกมาเต็มๆตาเลยนะครับมาร์ควาเบิร์ดร่วมแสดงนำคู่กับเท็ดนะครับเรื่องนี้ใช่แล้วนะครับมาถึงอันดับที่2นะฮะต้องแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ไทยสนุกสนานแบบนี้เลยนะฮะมนเลิฟ 10,000 ครับน้องวีนำแสดงโดยพี่นิวชัยพลรับบทเป็นไอ้คลาวนะฮะแล้วก็แคลวเชมาวีรับบทเป็นน้องทองกวาวครับนอกจากนั้นยังมีพี่แจ๊ดชวนชื่นนะฮะมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะอีกแล้วก็ยังมีพี่ปูไข่พี่ปูไข่มีคุณปังนี่เขาเล่นมาเป็นพ่อนั่นเองใช่เป็นคุณ
เพราะเรื่องพี่คลาหรือพี่นิวเนี่ยต้องไปหาเงินมาให้ได้ 100,000 หรือว่า 100,000 บาทด้วยกันถูกต้องเพื่อมาขอน้องทองกวาวและไก่ตัวนึงเปลี่ยนชีวิตของพี่นิวไปได้เลยใช่แล้วนะครับนะต้องไปติดตามกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมูลเลิฟ 100,000 นะครับนะฮะคุณแจ๊สนำทีมความฮาสุขสนานแน่นอนนะครับเพลงประกอบตอนนี้ก็ดังเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่1ครับแอนแมนนี่เลยภาพยนตร์เรื่องนี้ที่หลายๆคนตั้งตารอคอยเป็นหนึ่งยอดมนุษย์ในเครือของ Marvel Comics นะฮะที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆผมดูเรทมาแล้วเป็นไงฮะเกือบเต็มนะหมายถึง ว่าคะแนนเนี่ยเกือบเต็มเลยทีเดียวนะความสุขสนานเนี่ยครบรถจริงๆนะฮะเรื่องราวก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งไปไหนฮะเป็นนักย่องเบาหลุดออกมาจากคือพ้นโทษออกมาจากคุกได้ปุ๊บครับก็มีองค์กรนะฮะหรือว่าเนี่ยแหละนักวิทยาศาสตร์ดึงตัวเขากลับมาเพื่อให้สมบทเป็นอีกนักย่องเบาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มาในรูปแบบของซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองครับเอาล่ะนะฮะนี่สปอยนิดนึงใครที่รักภาพยนตร์ Marvel Avenger กับตันอเมริกาต่อ The Hulk Iron Man คุณต้องไปดูเดี๋ยวจะไปดูภาคต่อไปของกัปตันอเมริกาไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันโยงกันนะครับเอาล่ะนะฮะก็ต้องไปดูกันถ้าใครยังไม่ได้ดูกัปตันอเมริกาก็ไปย้อนดูก่อนแล้วกันนะฮะนี่เราจะบอกว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยพอมันจบปุ๊บเดินออกเลยเออพลาดนะพลาดเหรอเพราะมันจะมีเครดิตวิ่งวิ่งวิ่งแอนด์แมนเนี่ยหลังเครดิตอ่ะมีภาพยนตร์อีกสั้นๆอีก2ฉากด้วยกันเอาล่ะนะฮะก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะครับเอาล่ะมาถึงคำถามประจำบ็อกออฟฟิศกันนะฮะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รับรางวัลใหญ่เพียงแค่1ท่านเท่านั้นเองนะครับรางวัลใหญ่นี้คุณสามารถชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV ได้6ครั้งฟรีๆร้องคาราโอเกะแล้วก็ยนต์โบลิ่งได้ Blue Ocean Rhythm and Bow 6ครั้งฟรีๆเช่นเดียวกันทั้งหมด18อย่าง1รางวัลนี้นะครับผมวิธีการตอบคำถามเข้ามาที่ facebook.com/apopamarintv ใช่ครับกดไลค์เพจนะครับผมหลังจากนั้นตอบคำถามใต้ภาพนะฮะที่เป็นภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องมนเลิฟ 100,000 นะฮะนะฮะถามว่าเราถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นพี่คลาวนะฮะแล้วคุณโดนพ่อตาเรียกเงิน 100,000 หรือว่า 100,000 บาทครับคุณจะมีวิธีใดในการหาเงิน 100,000 ดัดนั้นมาให้ได้เออหรือหา 100,000 มาให้ได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำตอบแล้วก็ร่วมสนุกกันทาง Facebook นะครับคุณผู้ชมครับตอบปุ๊บวงเล็บด้วยด้านท้ายว่าเมเจอร์นะครับแล้วก็แชร์ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องมนเลิฟ 100,000 บนไปบนไทม์ไลน์ของคุณใช่แล้วและเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่แล้ววันที่29นะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้หรือว่าดูตัวอย่างภาพยนตร์ล่วงหน้าได้กับแอปพลิเคชันนี้เลยนะฮะเมเจอร์มูฟี่พลัสแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณนั่นเองสะดวกสบายง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเสพความบันเทิงได้ในเครือเมเจอร์ทุกสาขากันเลยทีเดียวนะครับครับผมและก็อีกหนึ่งเรื่องดีๆในช่วงนี้ก็คือนิตยสารสำหรับคนที่ค้นหาแรงบันดาลใจในการแต่งงานใช่ครับบรรยากาศต่างๆโรงแรมต่างๆอยากได้ธีมไหนการแต่งงานเป็นยังไงของชมรุ่ยแบบนี้ดีไหมครับครบครบเลยกับนิตยสาร V นะฮะคุณผู้ชมครับในเครืออมรินทร์ของเรานั่นเองนะครับปกนี้น้องวีไอซ์ปรีชยางดงามตามของเรื่องมากใช่แล้วนะฮะเราไม่ค่อยได้เห็นไอซ์ปรีชยาในลุคนี้นะฮะที่สวมชุดแต่งงานใช่แล้วนะฮะสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับข้างในก็จะมีโฟโต้แกลเลอรี่นะฮะสามารถดูได้เลยเลือกชุดเลือกคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะสำหรับนิตยสารแต่งงานห้ามพลาดเลยทีเดียวสามารถเอาน้องไอซ์ขึ้นได้ไหมก็อยากชมน้องไอซ์เต็มๆจอได้ไหมนิดนึงได้ไหมมีไหมฮะภาพขึ้นมาเลยเรามีเบื้องลงเบื้องหลังนะฮะกับการถ่ายแบบมาให้ดูด้วยโอ้เนี่ยเก๋นะครับเอาล่ะนะฮะก็ไปติดตามกันนะครับนิตยสาร V นะครับเพราะว่าน้องวีอ่านบ่อยนะฮะช่วงนี้นะครับก็จะดูเรื่องของแหวนแต่งงานนะครับผมเรื่องสถานที่อะไรต่างๆเหล่านี้เนาะห่างไกลพี่บอกเลยห่างไกลมากอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่านะคุณผู้ชมเออไอพิชยาอีกรูปแบบหนึ่งนะใช่นะฮะอีกรูปนึงสวยๆของเธอนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับหลังเบรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาติดตามกันกับอีกหนึ่งเวทีตัวแทนชาวไทยที่ไปคว้ารางวัลมาใช่แล้วนะครับนะฮะจะเป็นเวทีอะไรนะครับซึ่งไปได้ระดับโลกมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต้องร่วมกันแสดงความยินดีในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่นะครับสักครู่ครับ